เพื่อเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวห้วยตึงเท่ากันนะครับครับใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วนะครับจ่ายค่าตั๋วตั๋วก่อนเข้านะครับเท่าไหร่ครับ40บาทคนละ20บาทนะครับครับตอน60ตอน60ขอบคุณครับนะครับค่าตั๋วก่อนเข้านะครับส่วนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านในห้วยตึงเท่านะครับร้านมีสุดให้พี่เดย์เข้าไปดูกันครับก็จะเป็นแพริมอ่างน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าร้านสบายๆจะไปดูว่าจะมีเมนูอะไรน่ากินบ้างจริงร้านนี้ก็มาหลายครั้งแล้วนะครับว่ามันทำเสื้อของฝนหล่นไปไหนไม่รู้อ่ะเอามีมาร์กจุดให้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเว้นระยะห่างโอเคครับไม่เป็นไรจะได้ซื้อใหม่เนาะสมควรแก่เวลาแล้ว ครับมีปลาทับทิมทอดตัวละ180ปลาทับทิมทอดสมุนไพรทอดกระเทียมทอดสามรสก็หลากหลายเมนูครับมาครับวันนี้เลยครับผมต้มยำทะเลนะครับย่างรวมมีไส้ย่างกับหมูย่างปลาทับทิมสามรสเดี๋ยวจะกลับกันแล้วนะครับดูผลงานกินเกลี้ยงไม่เอาให้แมวหรอไม่เอามันเผ็ด